เมนูต้มหัวปลาแซลมอนใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองโชยุพริกไทยป่นน้ำมันงาและมิรินคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางรอจนเดือดใส่หัวปลาแซลมอนหัวไชเท้าแครอทเห็ดหอมสดหอมหัวใหญ่ขิงแก่กระเทียมจีนและต้นหอมญี่ปุ่นต้มนาน1ชั่วโมงหรือจนส่วนผสมหัวปลาแซลมอนและผักสุกนุ่มตักใส่ภาชนะโรยต้นหอมญี่ปุ่นซอยและพริกชี้ฟ้าแดงซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูต้มหัวปลาแซลมอนคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaotong.com และ Lazada